Seagrim Power, a world-class energy company. CEO Talk ในวันนี้ต้อนรับคุณชัยฤทธิ์สิมาโรจน์กรรมการผู้จัดการบริษัทซัสโก้จำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชัยฤทธิ์ครับผมถามภาพรวมก่อนเขาเรียกว่าสถานีบริการน้ำมันใช่ไหมฮะถ้าเรียกเป็นทางการครับธุรกิจของสถานีบริการน้ำมันเป็นยังไงบ้างครับคือถ้าฉายภาพในอดีตจนถึงปัจจุบันสถานการณ์เป็นยังไงก็ต้องเรียนว่าถ้าย้อนไปในอดีตเลยนะฮะสถานีบริการน้ำมันก็คือสถานีบริการน้ำมัน คือเป็นที่ที่ผู้ใช้บริการเข้ามาเติมน้ำมันเติมเสร็จก็เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็ออกไปนะหลังจากนั้นก็พัฒนามาเรื่อยๆคือมีพัฒนาแรกๆอาจจะมีตู้แช่ขายน้ำดื่มขายอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการสำหรับผู้เดินทางให้ได้รับความสดชื่นนะฮะแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยมันพัฒนาไปเนี่ยต้องบอกว่าของเราพัฒนาไปไกลกว่าประเทศอื่นเลยนะฮะประเทศไทยเนี่ยใช่ไหมฮะใช่ฮะบอกถ้าไปดูงานเรื่องปั๊มน้ำมันเนี่ยผมบอกไม่ต้องไปดูนะจริงๆต้องดูที่เมืองไทยนะฮะเพราะของเรามีร้านสะดวกซื้อเข้ามานะฮะมีร้านกาแฟเข้ามาบางแห่งต้องมีร้านนวดมีร้านอาหารนะบางที่ใหญ่มากๆกลายเป็นมอลล์มีศูนย์การค้ามีอะไรอยู่ข้างในครบถ้วนหมดเลยบางแห่งเป็นคอมมูนิตี้มอลล์เลยคอมมูนิตี้มอลล์เลยใช่เพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าปั๊มน้ำมันไม่ใช่แค่มาเติมน้ำมันอย่างทุกอย่างต้องมีธุรกิจเสริมให้ครบวงจรนะฮะซึ่งทำให้การแข่งขันการลงทุนต่างๆมันก็เยอะมากขึ้นเป็นเงาตามตัวเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือการพัฒนาในตัวของสถานีบริการน้ำมันเนี่ยก็คือคุณชัยฤทธิ์กำลังบอกว่ามันพัฒนาในทางบวกมาเรื่อยๆใช่ครับมันเป็นเหมือนเป็นรีเทลสเปซมากกว่าจริงๆเป็นเหมือนน้ำมันแค่เป็นส่วนหนึ่งแค่นั้นเองส่วนที่เหลือเนี่ยต้องมาทำมาค้าขายเพราะว่าที่ดินของเราเนี่ยแพงขึ้นทุกๆวันเขาบอกการแข่งขันในธุรกิจนี้ก็แรงมากเพราะว่าเห็นแบรนด์จากต่างประเทศหลายแบรนด์ก็หายไปบางแบรนด์คุณชัยฤทธิ์ซื้อด้วยใช่ครับนะครับคือมันเกิดอะไรก็บอกว่าโอ้โหในไทยเนี่ยมันธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเนี่ยมันทำยากมากถ้าไม่เก่งจริงอยู่ไม่ได้จริงไหมก็ต้องบอกว่าชัดเจนเลยเริ่มจากมาร์จิ้นของเราก่อนเลยนะมาร์จิ้นเดิมเนี่ยก็คือรัฐบาลเราจะกำหนดเป็นลักษณะเป็นบาทต่อลิตรคือประมาณบาท50ถึงบาท70น้ำมัน10กว่าบาทนะสมัยก่อนมาร์จิ้นบาท50บาท70ไอ้ที่เขาเรียกว่าค่าการตลาดก็ประมาณ 10% ถูกไหมฮะมีอยู่ช่วงน้ำมันขึ้นใน50บาทมาร์จิ้นเท่าเดิมนะฮะบาท50บาท70เราไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ไงฮะคือถ้าเป็นเปอร์เซ็นเตจเนี่ยสมมติน้ำมันขึ้นไป50เราควรจะมาร์จิ้น5บาทถูกไหมฮะแต่มันไม่ใช่เขาจะถือว่าลิตรนึงคุณได้ประมาณบาท50ถึงบาท70โดยไม่สนใจเลยเมื่อ 2-3 ปีก่อนถูกไหมค่าแรงขั้นต่ำขึ้นมาจาก200กว่าเป็น300อันนี้กระทบโดยตรงเลยก็ไม่ได้มาปรับค่าไอ้ส่วนนี้ให้เพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นส่วนแรกที่อยู่ยากก็คือมาร์จิ้นเนี่ยค่อนข้างต่ำมันก็ดีอย่างคือยอดขายมันเยอะมันก็อาจจะมีรายได้เข้ามาครับนี่คือที่มาว่าทำไมปั๊มน้ำมันต่างๆเลยต้องหาธุรกิจเนี่ยเสริมเพื่อเสริมรายได้เพื่อให้สถานีบริการน้ำมันอยู่ได้โอ้เพราะฉะนั้นถ้าเราดูภาพหลักเนี่ย1ลิตรเราได้บาท50ครับนะครับเราขายวันนึง10,000 ลิตรก็ได้ไม่กี่ตังค์นะใช่ฮะแต่10,000 ลิตรนี่จำนวนมหาศาลนะ10,000 ลิตรต่อปั๊มเนี่ยถือว่าค่าเฉลี่ยอย่างเนี้ยปั๊มที่ขายดีๆเฉลี่ยก็ประมาณ 5-6 แสนต่อเดือนนะฮะต่อเดือนภาพเฉลี่ยนะฮะอาจจะมีปั๊มมากๆไปแต่ผมพูดถึงค่าเฉลี่ยค่ะงั้นต่อวันก็ประมาณ10,000 ลิตรก็หมื่นกว่าบาทแต่ว่าจุดเด่นอย่างนึงคือเป็นธุรกิจที่เราได้รับเงินสดเลยเป็นแคชเป็นเงินสดแต่หลังๆนะก็โรงเรียนนะฮะปั๊มในเมืองนี่ก็มีลูกค้ามาใช้เครดิตใช้อะไรกันเยอะเราก็โดนหักค่าบริการอะไรไปบ้างแต่อย่างที่ว่ามันเป็นธุรกิจเงินสดนะนะฮะมันก็ดีอย่างนึงคือสภาพคล่องสภาพคล่องจะไม่ค่อยขาดคือไม่ว่าจะมีแล้วก็ดีอย่างเศรษฐกิจไม่ว่าจะไม่ดียังไงคนก็ต้องใช้น้ำมันอันนี้คือข้อดีเหมือนกันแต่จริงๆก็คือรายได้ต่อลิตรที่เราได้เนี่ยมันค่อนข้างต่ำค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับราคาเงินที่เราขายไปใช่ฮะยิ่งตอนช่วงที่ผมบอก 40-50 บาทเนี่ยโอ้โหลงทุน 40-50 บาทได้คืนมาบาทกว่านะน้อยมากแล้วทำไมสมัยก่อนผมจำได้เอาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนะตอนผมเด็กๆผมจำได้พวกเศรษฐีประจำหมู่บ้านเนี่ยเขาชอบมีปั๊มทำไมเขาต้องมีเขาอยากมีปั๊มกันสมัยก่อนหรือเป็นความเชื่อก็สมัยก่อนผมว่ามันค่อนข้างผูกขาดนะมีปั๊มในหมู่บ้านก็มีไม่ได้เยอะเหมือนสมัยนี้นะมีปั๊มเดียวแล้วมาจิ้นตอนนั้นก็ผมบอกเลยผมเข้ามาตั้งแต่ตอนนั้นก็20กว่าปีแล้ว30ปีแล้วเนี่ยตอนนั้นมาจิ้นประมาณ50กว่าตังค์เองนะฮะสมัยที่น้ำมันลิตรละ6บาทครับตอนนั้นลิตรละ6บาท50กว่าตังค์ก็เยอะนะเกือบ 10% แต่ตอนนี้มัน30 40บาทบาท50มันไม่ใช่ตามอัตราส่วนไงฮะถ้าตามอัตราส่วนควรจะ3บาทครับซึ่งอันนี้ตัวเลขนี้รัฐบาลไม่ยอมรับแน่นอน3บาทนี่เยอะนะฮะมาร์จิ้นที่ไม่เยอะแบบนี้แต่พูดถึงลักษณะธุรกิจยังมีคนอยากจะเข้ามาเป็นผู้เล่นในธุรกิจแนวนี้อยู่บ้างไหมคะผมบอกว่าอย่างที่คุณเอกเรียนเมื่อกี้นะครับก็ผู้ค้าต่างประเทศก็กลับบ้านไปเยอะเพราะบอกว่าคืออย่างผมยกตัวอย่างอย่างอเมริกาเนี่ยมาร์จิ้นผมลิตรหนึ่งเนี่ย4-5 บาทเอาไปถึงปั๊มสถานีบริการที่อเมริกาเนี่ยใช่ฮะลิตรหนึ่ง4-5 บาท4-5 บาทนี่ปั๊มที่มีคนเติมหรือว่าเราต้องไปเติมเองหรือว่าใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันก็ถ้ายิ่งเซลฟ์เซอร์วิสนี่ยิ่ง
มาร์จิ้นเขาก็ลดลงมาเพราะเขาคืนผู้บริโภคอย่างผมของซัสโก้เนี่ยทำเซลล์เซอร์วิสเราให้ผู้บริโภคได้แค่30สตางค์ต่อลิตรแต่ที่อเมริกาถ้าเป็นเซลล์เซอร์วิสเนี่ยอาจจะต่างจากฟูลเซอร์วิสลิตรหนึ่งบาทถึง2บาทได้เลยเพราะเขามีมาร์จิ้นที่กว้างกว่านี่ก็คือสาเหตุหนึ่งว่ามาร์จิ้นเราเนี่ยน้อยเพราะฉะนั้นผมยกตัวอย่างอย่างถ้าบริษัทต่างชาตินี่เขาก็มองเหมือนภาพรวมว่าเอ๊ะถ้าที่นี่มันน้อยเนี่ยเขาไปทำที่อื่นดีกว่าทำไมเขาต้องมาอยู่ที่นี่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราดูกันเราเห็นแล้วอุตสาหกรรมนี้มาร์จิ้นมันไม่เยอะนะครับแต่หนึ่งอยากถามคุณชัยฤทธิ์ว่าทำไมทุกคนอยากเข้ามาทำสองอนาคตของอุตสาหกรรมนี้มันอยู่ที่ตรงไหนก็ต้องบอกว่าอย่างที่เรียนตอนแรกคือหนึ่งไอ้ธุรกิจนี้มันเป็นธุรกิจซึ่งยังไงผู้บริโภคต้องใช้นะฮะเขามีคนต้องใช้ต้องเติมไม่ต้องโฆษณามากไม่ต้องบางอย่างขายสินค้าบางอย่างเศรษฐกิจไม่ดีทั้งวันขายไม่ได้เลยเป็นของจำเป็นเป็นของจำเป็นซึ่งผู้บริโภคต้องใช้อันนี้อย่างนึงแล้วก็ได้รับเงินสดแต่อย่างซัสโก้ของเรามุมต่างอันนึงคือเราที่ดินเรามองว่าระหว่างเนี้ยกึ่งๆเรามีที่ดินด้วยซื้อที่ดินมาอ๋อคือสถานีบริการซัสโก้เนี่ยซัสโก้ซื้อที่ดินเป็นของตัวเองไม่ได้เช่าเป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่เราต้องบอก 60-70% เราเป็นที่ดินของเราเองถ้าเรามองยังไงคะมีมุมมองยังไงคืออันนี้ต้องเรียนตั้งแต่ผู้บริหารยุคคุณพ่อตอนนั้นเลยท่านก็มองว่าเหมือนท่านก็เป็นนักเล่นที่กันบอกว่าแทนที่คนจะซื้อที่มาเก็งกำไรเราซื้อที่มาระหว่างรอที่ดินขึ้นราคาเราทำปั๊มไปก่อนกำไรบ้างนิดหน่อยไม่ต้องกำไรมากแต่ที่ดินเนี่ยมูลค่ามันจะเพิ่มเป็นเงาตามตัวครับซึ่งมาถึงวันนี้ผ่านมาซัสโก้จะครบ40ปีแล้วปีนี้ครบ40ปีเดือนกันยาโอ้แค่ก็กำไรที่ดินมหาศาลเนี่ยฮะที่ดินถ้าบอกว่าตามบุ๊กของเราเนี่ยก็ต้องคูณปีกเยอะเลยของเราไม่ได้ adjust บุ๊กนะฮะในงบซัสโก้โอ้อันนี้เดี๋ยวเรื่องเชื่อมต่อต้องถามเพราะว่าเรื่อง adjust book นี่สำคัญเพราะว่าตอนนี้บางบริษัทนะคุณด้วยผมได้ฟังพอเขาเห็นราคาสินทรัพย์อันไหนที่เปลี่ยนเยอะเนี่ยตอนนี้เขาเปลี่ยนในเรื่องของระบบบัญชีเขาใหม่แล้วก็ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้องเลยแล้วปรากฏว่าอยู่ดีสินทรัพย์เขาโตขึ้นมาอย่างมหาศาลใช่ฮะครับของเรานี่มีแต่ไอ้ด้อยค่าเราด้อยตลอดแต่ตัวเกณฑ์เราไม่ได้ปรับของเราคือ conservative ต้องบอกว่าของเรายึดหลัก conservative ครับเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่คุณชลิตกำลังจะบอกว่านอกถึงแม้อุตสาหกรรมเนี้ยจะแข่งขันแรงแต่ในสถานที่บริการน้ำมันมันมีโอกาสอย่างอื่นอยู่ด้วยใช่ครับนะครับอย่างของซัสโก้เนี่ยก็มองถึงราคาที่ดินเป็นหลักส่วนหนึ่งที่เป็นที่ดินผมดูบางบริษัทอย่างขออนุญาตเอ่ยชื่อก็แล้วกันอย่างปตท.เนี่ยตอนนี้โพซิชันเขาชัดก็คือนอกจากสถานีบริการน้ำมันแล้วเนี่ยเขายังมีการเรื่องของการทำผลประโยชน์ในสถานีบริการน้ำมันเช่นเป็นร้านสะดวกซื้อนะครับเช่นเป็นเรื่องของคอมมูนิตี้มอลล์ก็มีนะครับและจดตั้งถึงขนาดเป็นบริษัทย่อยด้วยมุมมองเรื่องเหล่านี้ในสถานีบริการน้ำมันเป็นยังไงครับอันนี้ก็คือที่ผมเรียนมันก็เดเวลลอปขึ้นมาจากการที่เป็นสถานีบริการน้ำมันอย่างเดียวมันก็กลายเป็นรีเทลสเปซคือสามารถเอาพื้นที่ในปั๊มเนี่ยมาทำเป็นประโยชน์ให้สูงสุดเพราะว่าปั๊มหนึ่งส่วนใหญ่ถ้าใช้พื้นที่เราก็ใช้3 4ไร่อยู่แล้วไอ้ขายน้ำมันจริงๆเนื้อที่ลานจ่ายเนี่ยมันอย่างมากก็ไม่ถึงไร่ที่ที่เหลือเนี่ยแทนที่จะปล่อยลุกล้างว่างเปล่าก็ที่บอกในเมื่อคนเนี่ยต้องเข้ามาเติมน้ำมันอยู่แล้วทำไมจะต้องมาเติมน้ำมันแล้วแวะไปซื้อของที่อื่นเขาก็เลยเดเวลลอปตรงนี้มาเพื่อจะให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแล้วกับไลฟ์สไตล์ของคนที่เปลี่ยนไปว่ามาทีเดียวได้ครบทุกอย่างเลยครับมันก็เลยเป็นโอกาสที่ปั๊มน้ำมันเนี่ยเดเวลลอปให้ครบวงจรได้เลยครับปกติเวลาเติมน้ำมันเนี่ยหลายๆท่านอาจจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้ติดยี่ห้อว่าต้องปั๊มนั้นปั๊มนี้ซัสโก้เคยดูแลด้านนี้บ้างไหมคะว่ามันมีปัญหาหรือว่ามีอุปสรรคมีโอกาสยังไงกับเรื่องแบบอ๋อต้องบอกอันนี้มีความเชื่ออยู่เลยในคนไทยเราว่าคนที่อายุเยอะๆจะมีความเชื่อนะฮะแต่ก่อนก็เราไม่เอ่ยชื่อก็นึกว่าอันนี้จับเสือมาอะไรยกตัวอย่างพลังสูงแต่จริงผมต้องเรียนนะปัจจุบันเนี่ยน้ำมันมาจากโรงกลั่นเดียวกันนะฮะโรงกลั่นใหญ่ก็คือไทยออยล์ซึ่งเป็นโรงกลั่นที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดของประเทศน้ำมันซัสโก้ก็มาจากที่นี่มาทางท่อมาจากที่เดียวกันมาทางท่อมาถึงที่คลังแล้วก็จ่ายออกไปสู่ปั๊มต่างๆคราวนี้น้ำมันสั่งซื้อมาบางทีท่อเนี่ยน้ำมันอยู่ในท่อ 8-9 ล้านลิตรนะฮะเราสั่งไป3ล้านยังมาไม่ถึงเราหรอกมันก็น้ำมันคนอื่นนั่นก็ขายไปผมบอกจริงๆน้ำมันเนี่ยเหมือนกันได้ตามมาตรฐานอยู่แล้วส่วนใครจะไปเพย์พรีเมียมอะไรเนี่ยก็ผมที่บอกก็อยู่ที่ว่ารถเราสามารถรับรู้ตรงนั้นได้หรือเปล่าถ้ารถไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็อาจจะได้แต่ถ้ารถปกติผมบอกเราศูนย์เปล่าไปกับการที่ไปจ่ายพรีเมียมตรงนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโดยเบสิกโดยค่าเท่านี้คือใกล้เคียงกันหมดครับใกล้เคียงกันหมดถูกไหมฮะถ้าพูดถึงในเรื่องของอนาคตเนี่ยของสถานีบริการน้ำมันเนี่ยการแปรสภาพมันจะเป็นยังไงครับในมุมมองคุณชัยฤทธิ์เพราะว่าในยุคนี้ทุกคนพูดถึง EV หมดก็คือรถไฟฟ้าหมดนะครับเราเริ่มเห็นรถไฮบริดกันเยอะขึ้นใช่ครับนะครับอนาคตของสถานีบริการน้ำมันมันจะเป็นยังไงครับ
ก็อย่างถ้าเรียนถ้าพูดถึงเรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยขั้นแรกที่มาที่เราคงเห็นแล้วเทรนที่มาโตโยต้าบอกว่ามาไฮบริดก่อนไอ้รถไฟฟ้าเต็มรูปแบบเนี่ยเราก็มองอาจจะ 5-10 ปีซึ่งอ๋อ 5-10 ปีไม่เร็วไม่เร็วผมว่าไม่เร็วนะครับเพราะผมมองว่ามันยังติดเรื่องแบตเตอรี่และไอ้ไฟอย่าลืมนะว่าไอ้จุดการใช้ไฟฟ้าคนนึกว่าใช้ฟรีจริงๆก็เสียคอสนะที่เฉลี่ยตอนนี้คือกิโลละบาทหนึ่งแต่น้ำมันตอนนี้ราคานะแบบนี้ดีเซลนี่ก็กิโลละบาทกว่าก็แพงกว่ากันไม่เท่าไหร่แพงกว่ากันไม่เยอะแต่ว่าเติมสะดวกเติมไม่ถึง5นาทีรถไปได้แล้วรถไฟฟ้าเนี่ยต้องชาร์จนะฮะจะชาร์จที่บ้านก็ชาร์จทั้งคืนถ้าชาร์จควิกชาร์จก็มีเป็น 10-20 นาทีแล้วยังต้องใช้เวลาระยะทางที่เดินทางได้สั้นอีกนะผมถึงบอกมันอยู่ที่ตัวแบตเตอรี่นี่แหละว่าเราสามารถจะทำยังไงให้ชาร์จได้เร็วเก็บได้นานวิ่งได้ไกลตอนนี้คนก็เลยเป็นเน้นบอกว่ามันเพื่อสิ่งแวดล้อมเพราะมันไม่มีมลพิษออกมาจากการใช้ไฟฟ้าแต่อย่าลืมนะถ้ารถทุกคันในประเทศเนี่ยไปใช้ไฟฟ้าหมดผมบอกว่าประเทศเราไฟฟ้าไม่พอนะเพราะฉะนั้นคือมุมมองคุณชัยฤทธิ์จะแตกต่างคนอื่นที่ตอนนี้เขาประเมินกันว่าในตัวรถไฟฟ้าอาจจะมาแต่คุณชัยฤทธิ์บอกว่ามาแต่อาจจะ 5-10 ปีครับไม่เร็วถึงขนาดปี2ปีครับเชื่อว่าอย่างนั้นครับแล้วอีกอย่างนึงคืออย่าลืมว่าอย่างรถบรรทุกใหญ่ๆเนี่ยครับรถไฟฟ้ายังมาไม่ได้นะเพราะมันไม่สามารถมีแรงที่จะมาขับเคลื่อนตัวท็อกคงไม่ถึงในตัวรถขนาดใหญ่ซึ่งอันนั้นก็ยังต้องคงใช้เวลาอีกนานแล้วก็คงใช้ดีเซลเขาก็เลยมองว่าดีเซลเนี่ยก็ยังเติบโตแต่ตัวน้ำมันเบนซินเนี่ยมันอาจจะทรงตัวไม่มีโกรธนะฮะก็จะมองลักษณะอย่างนั้นจากภาพใหญ่ครับเพราะฉะนั้นในระยะ5ปีเนี่ยสถานีบริการน้ำมันก็อาจจะแตกต่างกว่าเดิมยังไม่มากนะไม่มากนะครับครับครับแต่ถ้าถึงเวลานั้นเนี่ยอย่างของเราเนี่ยเราเป็นโลเคชันที่ดินเป็นของเราเราก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนอะไรได้โดยสะดวกเลยครับสมมติต้องเป็นไฟฟ้ามาเราก็เซตอัพใหม่ตั้งโรงไฟฟ้าตั้งอะไรมันก็ไม่ลำบากนะฮะเพราะที่ดินเป็นของเราเองอยู่แล้วครับเนี่ยเรื่องนี้เดี๋ยวช่วงต่อไปฮะคุณนุ้ยผมจะเจาะเรื่องซัสโกมีหลายอย่างที่อยากรู้ฮะไม่ว่าเรื่องที่ดินนะเป็นเจ้าของที่ดินเรื่องรายได้นะครับเพราะซัสโกนี่อยู่ในตลาดหุ้นมานานนะครับมาดูแผนการตลาดด้วยแล้วก็ทิศทางจะเป็นยังไงโดยเฉพาะในเรื่องของตัวเลขค่ะติดตามช่วงหน้าตอนนี้พักกันครู่เดียวค่ะBGrim Power, a world-class energy company. กินซุปอยากกินเส้นอ่ะได้จะซุปเห็ดหรือโตโลน่าพะโล้ไข่นกกระทาเมนูทูน่าไก่ผัดยักษ์ขนาดนี้ต้องโรซ่าพร้อมโรซ่าพร้อมมื้อนี้ไหนไม่มีพลาดออกเน็ตหนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.th เมื่อลูกหกล้มฉันต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดทำความสะอาดเบื้องต้นด้วยน้ำหรือใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคเด็ดต่อทำความสะอาดแผลมีตัวยาคลอโรไซลินอลช่วยฆ่าเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% เมื่อทดสอบในหลอดทดลองเด็ดต่อผิวขาดความยืดหยุ่นอาจเพราะอีลาสตินลดลงสู่การค้นพบฟิลเลอร์เนื้อแน่นใหม่ยูซารินไฮยาลูรอนอีลาสติกฟิลเลอร์ช่วยเติมร่องริ้วรอยให้ผิวดูกระชับแน่นดูยืดหยุ่นมั่นใจอีลาสติกฟิลเลอร์จากยูซารินเราซักเสื้อตัวนี้ด้วยผงซักฟอกเพียงอย่างเดียวถึง5ครั้งแต่คราบก็อาจยังอยู่ใช้ Vanish ที่มีสูตรเฉพาะขจัดคราบตั้งแต่ครั้งแรกที่ซัก Vanish อีกระดับความสะอาดผงซักฟอกเพียงอย่างเดียวอาจทำไม่ได้ดูสิฉันเก็บโดนฆ่าที่บ้านพ่อหนุ่มนั่นช้าก่อนฉันเสียขาข้างนี้ไปเมื่อตอนแพร่เชื้อท้องร่วงชิลท็อกกำจัดแมลงร้ายในสเปรย์เดียวใหม่กลิ่นลาเวนเดอร์ BLT ฉบับวันที่20ถึง26เมษายน2560เพิ่มความสมาร์ทและฉลาดเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีกับ BLT หนังสือพิมพ์2ภาษาเริ่มต้นด้วยธุรกิจที่พักสีเทา Airbnb ธุรกิจที่กำลังมาแรงแซงโค้งตลาดโรงแรมแต่ถูกสกัดดาวรุ่งเพราะไร้กฎหมายรองรับและไปร่วมสำรวจการแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดชุดว่ายน้ำของหลากหลายแบรนด์ดังที่จะทำให้ซัมเมอร์นี้เพิ่มดีกรีความร้อนระอุมากขึ้นตามไปลิ้มลองรสชาติความคลาสสิกของเมนูแบบภาคตะวันออกจากร้านศรีตราดย่านสุขุมวิท33และต่อด้วยการดีไซน์สุดเก๋ทั้งชื่อเมนูและตัวร้าน Industry Loft Bar แถวปากเกร็ด
อ่าน BLT ก่อนใครแล้วคุณจะไม่ตกเทรนด์รับฟรีได้ทั่วกรุงเทพหนังสือเทคนิคพิชิตหุ้นวางจำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปกลับมาช่วงนี้พูดคุยกับแขกรับเชิญของเราคุณชัยฤทธิ์กันต่อนะคะชัยฤทธิ์ครับมาคุยเรื่องซัสโก้นะครับคุยซัสโก้ตอนนี้อยู่ในตลาดนานมากนะฮะตั้งแต่ปี33แล้วฮะตั้งแต่ปี33ครับตั้งแต่สมัยข้อกระดานใช่หลังจากนั้นนิดนึงใช่มั้ยฮะคือผมเข้ามาปุ๊บเนี่ยผมก็เห็นซัสโก้แล้วอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นต้องถือว่าเป็นบริษัทหนึ่งที่อยู่ในตลาดมานานแล้วนะครับหนาวมาเยอะผมเห็นการปฏิสถานีบริการน้ำมันเนี่ยมันจะต้องเขาเรียกว่ารายได้ค่อนข้างคงที่แต่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยซัสโก้บางปีดีมากบางปีก็ไม่ดีแต่หลังๆเนี่ยมันเริ่มจะมีรายได้ที่ค่อนสม่ำเสมอการเปลี่ยนแผนงานเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ต้องเรียนว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราทำปั๊มน้ำมันแล้วช่วงนั้นก็ต้องบอกว่าเราสามารถระดมทุนได้เยอะก็มีการแตกลายไปทำธุรกิจอย่างอื่นแทนที่จะอยู่คอนเซนเทรตที่ปั๊มน้ำมันอย่างเดียวเราก็ไปทำธุรกิจอย่างอื่นเช่นไปทำธุรกิจฟาร์มกุ้งสนามกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ใช่อยู่ในสถานีบริการไม่ใช่อยู่สถานีบริการอย่างเดียวแตกลายเพราะแตกลายไปไอ้ธุรกิจอื่นซึ่งเราต้องเรียนตรงๆว่าเราไม่ชำนาญมันก็เกิดปัญหาแล้วก็รุ่นดอนๆกำไรบ้างขาดทุนบ้างนะครับจนมาปี40เนี่ยซึ่งเป็นปีเปลี่ยนแปลงใหญ่เลยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแล้วเราตอนนั้นหนักก็คือเราซื้อน้ำมันตอนนั้นเราจอยกับโมบิลเราซื้อน้ำมันจากต่างประเทศมาสิงคโปร์นะฮะได้เครดิต6เดือนจ่ายเป็น US ดอลลาร์เราก็ไม่ต้องรีบจ่ายเพราะเราเชื่อว่าเราได้เครดิตทั้ง6เดือนแต่พอสุดท้ายเงินค่าเงินเนี่ยเราซื้อน้ำมันมาขายไปที่ราคาต้นทุนที่27บาท25บาทอยู่ดีต้องไปจ่ายเจ้าหนี้50บาททันทีเลยนะขาดทุนเลยน้ำมันก็อย่างที่เรียนเมื่อกี้มาร์จิ้นก็น้อยขาดทุนทันทีเลยก็เลยสาเหตุนั่นแหละทำให้มีปัญหาตอนนั้นเลยตั้งแต่ตอนนั้นมานะฮะเราก็ปรับโครงสร้างหนี้ทำอะไรมาอยู่หลายปีนะผมมาเข้ามาปี 4-5 เนี่ยกวาดบ้านอยู่หลายปีจนเรามาเริ่มโกรธอีกทีประมาณปี50ครับแต่ตอนนี้ตัววิชั่นของเราก็คือชัดเจนเราจะทำสถานีบริการน้ำมันอย่างเดียวอย่างเดียวเกี่ยวกับน้ำมันเกี่ยวกับพลังงานเกี่ยวกับน้ำมันครับนอกจากสถานีบริการน้ำมันแล้วก็ส่งออกน้ำมันครับจำหน่ายน้ำมันเครื่องบินครับหรือทำก๊าซ LPG NGV แต่เราอยู่ในพลังงานอย่างเดียวไอ้ส่วนธุรกิจที่ไม่ใช่เนี่ยเราก็ตัดออกหมดแล้วครับนะฮะแล้วพอทำได้ถึงจุดนึงมันก็มี economy of scale ครับแล้วเราก็ชำนาญตรงนี้นะฮะเราก็คุมคอสคุมอะไรถึงแม้จะมาจิ้นต่ำเราก็ควบคุมคอสมันก็ทำให้เราเติบโต steady มาทุกปีครับนะฮะครับรายได้ของซัสโก้ตอนนี้เนี่ยถ้า 100% เนี่ยเราแบ่งรายได้ส่วนไหนเท่าไหร่ส่วนไหนเท่าไหร่ครับจากสถานีบริการน้ำมันเนี่ยก็ผมต้องเรียนประมาณ 50% นะฮะครับแล้วเราก็มีธุรกิจส่งออกน้ำมันอีกประมาณ30%กว่าเราส่งไปประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะกัมพูชาลาวคือขายน้ำมันเนี่ยใช่ไหมขายน้ำมันเป็นเบาไปอ๋อคือหมายถึงรถบรรทุกน้ำมันบรรทุกแล้วก็ส่งไปชายแดนหรือว่าส่งเป็นเรือใหญ่ไปเข้าท่าเขาเลยเราก็มีนะฮะซึ่งถามว่าทำไมเราไม่ตั้งปั๊มเราก็บอกไอ้คู่ค้าที่เราส่งให้เนี่ยเขาเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันอยู่แล้วเขาทำน้ำมันอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปเสี่ยงตรงนั้นก็แต่ละประเทศก็ต้องผมต้องเรียนว่าชาตินิยมเหมือนกันนะใช่ครับถ้าเราไปเราอยู่ไทยเรายังไม่ชอบเติมน้ำมันของที่อื่นเลยเช่นกันแต่ละประเทศเขาก็มีเจ้าถิ่นอยู่เราก็เลือกที่จะส่งออกไปอันนี้ก็เป็นการส่งออกนะฮะแล้วก็จะมีขายน้ำมันเครื่องบินด้วยนะฮะไอแอร์ไลน์ที่เราเห็นเนี่ยก็เป็นลูกค้าเรานะฮะส่วนใหญ่เราระวังเป้าหมายในการเติบโตไว้ยังไงบ้างคะก็เราแพลนเนี่ยเราเติบโตอย่างที่ผมบอกเราเคยเจอวิกฤตเศรษฐกิจมาเราก็จะค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนิดนึงเราก็จะโตปีนึง 20-30 แห่งนะฮะตอนนี้เรามี230เราก็แพลนปีนี้จะมี250อีก2ปีเราก็กะจะมีสัก300คือเฉลี่ยปีละประมาณ 10% ในตัวสาขาประมาณใช่เพิ่มขึ้นประมาณสัก 10% แต่จะทำเฉพาะในประเทศเท่านั้นในประเทศเท่านั้นนะเราไม่ไปต่างประเทศเราก็เลือกโลเคชั่นนะเราอย่างไฮเวย์เนี่ยแข่งขันสูงเราก็จะเลือกไปลงตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเช่นอย่างปีนี้เราเปิดไปนะมีเกาะสมุยมีหาดเจ้าสำราญมีน้ำตกเอราวัณเป็นที่ท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยเพราะว่าตรงนี้มีดีมานด์สูงและการแข่งขันก็ไม่เยอะนะฮะแล้วก็ความต้องการใช้ก็แค่มีร้านกาแฟมีร้านสะดวกซื้อไม่ต้องใหญ่โตมากนะสถานที่บริการดูในเชิงตัวเลขบ้างครับถ้าเราย้อนสักปี58 59 60เนี่ยในตัวของรายได้ของเราเป็นยังไง58 59 60คงยังไม่ได้58 59เนี่ยเราก็เติบโตมาอย่างปี59เนี่ยเติบโตจากปี58มา 14% ยอดขายตัวเลขยอดขายเท่าไหร่จาก 19,000 กว่าล้านครับตัวเลขมันดรอปมา 1% นะเพราะราคาน้ำมันมันลงแต่ตัวเลขวอลุ่มเนี่ยขึ้นมา 14% 19,000 กว่าล้านอย่างปีถ้าปี57เนี่ยน้ำมันมันแพงหน่อยเราขึ้นไปถึง 23,000 กว่าล้านแต่ยอดขายปีแต่ละปีโตขึ้นเรื่อยๆตลอดประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ครับอย่างปี59เทียบกับปี58เนี่ยโตมา 14% ค่ะ
ปี60คาดการณ์ในเรื่องของการโตยอดขายจะโตประมาณสัก 8-10% น่ะนะฮะเพราะว่าในตัวจำนวนนะฮะในตัวจำนวนลิตรผมต้องเรียนจำนวนลิตรเราปีที่แล้วเราขายอยู่ 1,070 ล้านลิตรปีนี้เราก็แพลนถ้า 1,200 ครับประมาณนี้นะฮะอันนี้คือลิตรคือผมบอกบางทีไปดูรายได้รวมเนี่ยมันดูไม่ได้เพราะมันน้ำมันมันขึ้นลงใช่ครับค่ะนะฮะอย่างปีนี้มันก็น้ำมันมันก็ขยับขึ้นมาเมื่อเทียบกับปีที่แล้วควอเตอร์1มันก็ขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นตอนนี้รายได้คุณชลิตบอกว่าครึ่งนึงเนี่ยเราจะขายน้ำมันคิดว่าจะโต 8-9% ละครับอีกครึ่งนึงที่เป็นรายได้อื่นๆแบ่งการเติบโตเป็นยังไงบ้างครับอย่างส่งออกเนี่ยเราก็อาจจะโตมากกว่า 10% เพราะเพื่อนบ้านเราเนี่ยเติบโตในเศรษฐกิจเค้าโตมากกว่า 3% ครับเค้าโต 8-9% 10% เลยนะอันนี้ก็ส่งออกอีกส่วนนึงที่เรามีก็อย่าง LPG NGV เนี่ยผมต้องเรียนว่ามันซุดมา2ปีแล้วเพราะว่าคนกลับมาใช้น้ำมันอันนี้ก็เราจะแฟลตมันจะไม่เติบโตแล้วมีตัวที่เรากำลังเร่งปีนี้ก็คือรายได้จากที่เขาเรียกว่ารีเทลธุรกิจเสริมภายในปั๊มน้ำมันเนี่ยซัสโก้ก็มีเรามีอยู่ปีนึงประมาณ50-60 ล้านนะแต่ส่วนนี้มันเข้าวอททอมไลน์เลยเพราะมันเป็นรายได้จากการเช่าอะไรพวกนี้แล้วก็ปีนี้พยายามจะบูสต์ให้ได้ถึง80ล้าน90ล้านโดยการเพิ่มสาขาของร้านกาแฟร้านสะดวกซื้อต่างๆเข้าไปใช้เรียกว่าใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นนะฮะนั่นก็เป็นแผนของเราเพราะฉะนั้นทั้งปีถ้าเราคุยในเรื่องนี้ก่อนเราคิดว่าในตัวรายได้หรือตัวผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยแล้วโตระดับ 10% หรือ 10% เนี่ยมีความเป็นไปได้ครับครับถามในเรื่องของวิชั่นอื่นๆอย่างเช่นเรื่องที่เมื่อสักครู่เราเกริ่นกันก็คือเวลาปกติเขาทำสถานีบริการน้ำมันทำปั๊มเนี่ยนะฮะทุกคนจะเช่าที่ครับแต่ซัสโก้ซื้อที่เพราะอะไรแล้ววางแผนยังไงฮะคือเดิมต้องเรียนย้อนไปเยอะหน่อยนะฮะจะย้อนอดีตไปนิดนึงก็เดิมสมัยก่อนเราซื้อที่ทำปั๊มเนี่ยทั้งผู้บริหารรุ่นคุณพ่อรุ่นคุณอาท่านก็มองเห็นว่าอย่างปั๊มเนี่ยปกติใช้ 3-4 ไร่ไหนๆที่มันติดถนนอยู่แล้วแล้วที่ส่วนใหญ่ก็อีกหน่อยก็ความเจริญก็จะมาทำไมเราไม่ซื้อสัก8ไร่ทำปั๊มสักครึ่งนึงอีกครึ่งนึงถึงเวลาความเจริญมาขายไปได้ปั๊มฟรีได้ปั๊มฟรีก็จะออกเป็นคอนเซปต์อย่างนี้มาตลอดแต่พอขยายมาเรื่อยๆมันมีข้อเสียข้อนึงคือมันใช้แคปิตอลเยอะมันใช้เงินเยอะมากกว่าการเช่ามันก็จะมีข้อจำกัดที่บอกทำให้เราขยายสาขาได้ช้าก็เลยตอนหลังเราก็จะมิกซ์บางแห่งเราก็เช่าบางแห่งซื้อได้ก็ซื้อเราก็สองอย่างรวมกันเลยครับตอนนี้ที่ดินที่เราซื้อมาเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยโดยปกติบริษัทในตลาดก็จะต้องบันทึกเป็นมูลค่าตามบัญชี book value นะครับตอนนี้เราไม่มีการ adjust เปลี่ยนในตัวของสินทรัพย์เราไม่ได้ adjust เลยเราด้อยค่าเราด้อยค่าตามตลาดเพราะตลาดบังคับอยู่แล้วแต่การ up ขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่แต่ละบริษัทแล้วแต่นโยบายของบริษัทเราก็เลยไม่ได้อัพเราก็คิดว่าเราเรียลไลซ์เมื่อขายก็จะเรียลไลซ์เข้ามาเป็นกำไรซึ่งบางทีเห็นว่าเอซัสโก้ชอบมีรายได้พิเศษอะไรพวกนี้จริงๆมันคือการรีโลเคทสถานีบริการเท่านั้นเองซึ่งเราก็มีทำประจำปีอยู่แล้วครับก็แปลว่าตัวซัสโก้ข้อดีของซัสโก้ก็คือเนื่องจากเรามี200กว่าปั๊มเป็นของเองเราร้อยกว่าปั๊มร้อยกว่าปั๊มครับเพราะฉะนั้นแต่ละปีเนี่ยสมมติเอาปีละปั๊มเนี่ยเราขายที่ก็กำไรเยอะเนี่ยเยอะฮะถูกไหมฮะสมมติเอาร้อยกว่าปั๊มเนี่ยหมุนไปแต่ละปีแล้วก็ไปเปิดปั๊มใหม่เอาเงินไปเปิดปั๊มใหม่เพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็จะเป็นกำไรที่บันทึกเป็นรายได้เลยครับอย่างปีที่แล้วเราก็มีขายไปแปลงหนึ่งก็ทุนก็ผมเรียนนะซื้อมาเบ็ดเสร็จห้าไร่ไม่ถึงล้านห้าไร่ไม่ถึงล้านแล้วขายไปเท่าไหร่ฮะ30 กว่า 30 กว่าล้านโอ้โหเพราะฉะนั้นไอ้วิชั่นตรงนี้ก็จะวางโพซิชั่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราก็จะเลือกคราวนี้เราก็จะเลือกถ้าเราจะซื้อเราก็ต้องดูว่าราคาที่จะซื้อต้องไม่สูง คือสำคัญเราต้องซื้อของถูกอันนี้ผมเป็นคอนเซปต์เลยเราต้องซื้อของถูกก่อนแต่เวลาขายเนี่ยเราเลือกได้เราระยะเวลามันผ่านไปนานไหมคะกว่าที่จะตอนซื้อมาขายไปถือว่านานเหมือนกันนะก็20กว่าปีผมว่า20กว่าปีแต่ถือว่ามันก็โอ้โหล้านหนึ่งเป็น30นี่มันก็โอ้โห20กว่าปีเยอะขนาดนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าในการลงทุนแล้วระหว่างนั้นเราไม่ได้เสียไปเปล่าๆนะเราขายน้ำมันไปเรื่อยๆก็มีกำไรทุกปีเล็กบ้างไม่มากนะก็มีกำไรทุกปีคือคนอื่นที่เขาซื้อที่ดินเก่งกำไรเนี่ยเขาไม่มีธุรกิจเหมือนเราของเราซื้อที่ดินเก่งกำไรเนี่ยไอตัวต่อให้ธุรกิจเราทำเสมอตัวคุ้มค่าใช้จ่ายเราก็มีกำไรจากการขายที่ดินใช่ at the end อันนี้คือสิ่งที่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆคอนเซปต์อย่างนี้ครับครับในเรื่องของกลยุทธ์การตลาดตอนนี้ปั๊มน้ำมันแข่งกันเยอะค่ะเรามีกลยุทธ์การตลาดอะไรบ้างครับก็ต้องบอกว่าอย่างที่ช่วงที่ผ่านมาเราก็มีอย่างช่วงวันเลนทายไม่ทราบได้ดูกันที่มีคลิปออกไปคลิปเติมน้ำมันแจกจุ๊บครับโอ้โหว่อนไปทั่วนั่นก็เป็นกลยุทธ์อันนึงของเราซึ่งทำโปรโมชั่นที่สถานีนะฮะแต่ตอนนี้ที่เรามีหลักเลยปีนี้ก็คือเราทำสมาร์ทเมมเบอร์ซึ่งสมาร์ทเมมเบอร์ก็คือการสะสมคะแนนนั่นแหละแต่เนื่องจากเรามาทีหลังเนี่ยเราก็ศึกษาข้อมูลจากคู่แข่งต่างๆว่าเขามีข้อดีข้อเสียยังไงเอามาประยุกต์ใช้ของเราของเรามีข้อดีก็คือ1เราไม่ต้องใช้บัตรครับคุณเอกมีเบอร์โทรศัพท์มือถือวันนี้เข้าไปแจ้งโทรศัพท์มือถือปุ๊บ
เริ่มสะสมคะแนนเลยอ๋อได้เลยได้ทันทีเลยอันนี้ดีครับต้องยื่นบัตรนะผมไปเจอปั๊มอื่นเนี่ยมันหลายปั๊มมันบัตรมันเยอะไปหมดจนเราไม่รู้จะเอาบัตรอันไหนใส่กระเป๋าแล้วเราก็คิดว่ามือถือเนี่ยง่ายสุดแล้วเพราะทุกคนเนี่ยจำได้พอแจ้งไปปุ๊บเติมน้ำมันเราก็กดปุ๊บเราก็มีสลิปให้ไม่ต้องห่วงว่าจะเพี้ยนไปนะฮะแล้วก็จะเช็คเข้าไปในเว็บก็เช็คได้ว่าคะแนนเรามีเท่าไหร่คือผมไปสมัครได้ที่ปั๊มซัสโก้เลยครับหรือจะให้เติมบ่อยเหมือนกันได้เลยได้ทันทีเลยหรือเดี๋ยวผมไปสมัครให้เลยก็ได้ผมสมัครฟรีไว้ให้เลยครับนะแล้วข้อดีของเราคือคะแนนเราเนี่ย3ปีครับสะสมได้ถึง3ปีไม่มีหมดอายุก่อนไม่มีหมดอายุก่อนบางทีก็ปีนึงปีครึ่งของเรา3ปีแล้วก็คะแนนที่เราให้ต่อลิตรเนี่ยเราก็ให้สูงอย่างเติม500คะแนนเนี่ยเราได้50บาทแล้วใช้เป็นส่วนลดได้เลยใช้ส่วนลดได้เลยแป๊บเดียวนะ500คะแนนนี่ก็เติมแป๊บเดียว500ลิตรคือลิตรละคะแนนลิตรละคะแนนก็แป๊บเดียวไอ้ตรงนี้ก็จะดึงลูกค้าได้ครับคำถามสุดท้ายฮะถามในฐานะคนที่ชมรายการเป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นมีอะไรจะบอกนักลงทุนบ้างครับเพราะว่าซัสโก้ในช่วงก่อนต้องถือบอกว่าบางช่วงหวือหวาพอสมควรในยุคก่อนยุคนี้ค่อนข้างนิ่งและพยายามจะมองว่าเป็นหุ้นที่อยากให้ทุกคนลงทุนนะครับจริงๆแล้วตอนนี้ตั้งใจว่าจะให้ซัสโก้เป็นหุ้นยังไงครับก็คืออย่างที่ผมเรียนเป็นสิ่งที่ผมพยายามทำมาตลอด10กว่าปีที่อยู่ซัสโก้คือเรารู้ว่ากิจที่ศัพท์เราว่าเป็นหุ้นปั่นนะฮะเราพูดกันตรงๆแต่ตอนนี้เราพยายามคือในชุดสมัยก่อนในสมัยก่อนเราพยายามจะเน้นว่าทำผลประกอบการให้ดีทำธุรกิจให้สมูทมีผลกำไรทุกปีแล้วผมบอกว่ามันจะรีเฟกออกมาที่ราคาหุ้นเองอย่างเราจ่ายปันผลต่อเนื่องกันมาหลายปีแล้วนะ 5-6 ปีนี้เราจ่ายปันผลตลอดปีนึงประมาณ 7-8 ตังค์ 10 ตังค์อะไรเราจ่ายมาเรื่อยๆแล้วเราก็พยายามทำธุรกิจเนี่ยให้ไม่หวือหวาแล้วก็มีรายได้มั่นคงก็โดยการคอนเซนเทรตอยู่ธุรกิจที่เราทำนี่แหละครับโดยการขยายไปอย่างคอนเซอร์เวทีฟแต่มั่นคงและแน่นอนคือเดินไปช้าๆแต่มั่นคงดีกว่าผมอย่างนั้นอันนี้คือโพซิชั่นที่เรากำลังจะเปลี่ยนครับครับวันนี้ขอบคุณคุณชัยฤทธิ์นะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าติดตามกันค่ะหนังสือเทคนิคพิชิตหุ้นวางจำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป